็นโอกาสดีและพิเศษมากจริงๆค่ะสำหรับ Gate Entertain พ่อหนุ่มหล่อเสียงดีกวางเอบินามอลขอเคลียร์คิวพาคุณผู้ชมไปซอกแซกทุกซอกทุกมุมในบ้านหลังใหม่จินนี่เรคคอร์ดบรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมกวางเอบินามอลครับครับผมวันนี้นะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกรทสตาร์นะครับผมถือเป็นโอกาสพิเศษนะที่วันนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าจะพามาชมบ้านใหม่ของกวางนะครับผมจินนี่เรคคอร์ดนะครับผมมาดูกันว่าบรรยากาศภายในค่ายเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามมันเลยฮะอ๋อก่อนจะตามไปครับนี่ข้างหน้าเลยครับผมอันนี้นะฮะเป็นเรียกว่าmerchandise นะครับผมก็เป็นสินค้าสำหรับแฟนๆที่วงไหนชอบอันไหนก็ลองมาจับจ่ายลองซื้อกันดูนะครับผมนี่มีหลายทุกวงเลยนะฮะเดี๋ยวของผมก็จะมาวางด้วยนะครับผมอีกแบบนึงฮะไปกันต่อนะฮะแล้วก็ห้องนี้นะครับที่เรากำลังจะเข้าไปนี่เป็นเรียกว่าเป็นห้องสันทนาการนะครับผมห้องที่พี่ๆเขาจะรวมตัวกันนั่งสบายๆทานข้าวกันนะครับผมวันนี้ก็นี่คือเป็นพี่ๆที่ทำงานอยู่ในจินนี่เรคคอร์ดนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นคนสำคัญนะครับพี่ลุยเป็นคนจ่ายเงินอันนี้ครับผมสวัสดีครับพี่สันครับผมวันนี้ก็เป็นคนปลุกปั้นศิลปินนะครับผมทำให้ศิลปินหลายๆคนโผล่ขึ้นมานะครับรวมถึงผมด้วยคนหนึ่งนะฮะครับไปกันต่อครับผมก็จะแบ่งเป็นโซนๆส่วนๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้งานบ่อยนะครับก็คือบริเวณห้องประชุมนี่เองนะครับก็ทางจินนี่นะครับก็จะมีแบบให้ศิลปินมา brainstorm นะครับว่าคอนเซปต์อัลบั้มของตัวเองเป็นยังไงต้องทำอะไรยังไงเนี่ยก็จะใช้ห้องประชุมห้องนี้นะครับไม่มีใครอยู่ปิดไฟมืดเลยก็เป็นห้องที่มีทั้งความสนุกทั้งความเครียดทั้งความกดดันนะครับอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมก็แต่ว่าผ่านไม่ได้ครับถือว่าเป็นห้องที่ทำให้เราได้งานกันนะครับผมไปกันต่อครับห้องไหนห้องนี้ครับผมจะเห็นว่าไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นห้องที่น่ากลัวห้องนึงนะครับเพราะว่าเป็นห้องของบอสของเราเองนะครับผมพี่นิกนี่เองนะครับผมก็ห้องนี้ผมเคยเข้าตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนะฮะอัลบั้มแรกนะครับผมเข้าไปโดนด่านะครับถ้าไม่โดนด่าก็ไม่ได้ดีถึงทุกวันนี้นะครับ message board นะครับผมเป็นข่าวสารนะครับของศิลปินในนี้ก็จะตัดเป็นคลิปข่าวมาให้ดูกันนะครับผมนี่มีข่าวนักดำน้ำด้วยนะครับตอนไปปลูกปะการังนะครับผมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับครับผมก็สำหรับกวางนะครับมาที่นี่ก็ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าพอเราต้องเข้ามาทั้งเรื่องสัมภาษณ์เรื่องออกสื่อหรือเรื่องการประชุมงานที่เมื่อกี้เราบอกในห้องประชุมนะครับการเบรนสตอร์มต่างๆการคุยงานต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับผมก็ส่วนใหญ่เรื่องถ้ามานี่ก็จะเป็นเรื่องงานถ้ามุมโปรดของผมนะครับผมก็น่าจะเป็นบริเวณแถวๆนี้แหละครับผมว่าเวลามาก็จะนั่งอยู่แถวๆนี้ครับมาพี่ปุ๊กครับปั๊มบัตรให้หน่อยครับผมพี่ปุ๊กครับขอสำเนาหน่อยนะ อะไรประมาณนี้ ใช่ก็จะใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมนะประมาณนี้ครับ คือจินนี่เรคคอร์ดเนี่ยคือฟังเป็นที่แรกเลยที่ฟังเข้ามากับมี่แล้วก็ได้สัมผัสนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนจริงๆอัลบั้มแรกเลยนะฮะ1อัลบั้ม1 2 3คืออัลบั้มที่ทำกับจินนี่เรคคอร์ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าและอยู่กันมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็พี่ๆยังหน้าเดิมๆอยู่นะครับผมหลายๆคนนะฮะก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วก็มีพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยมีน้องๆมีอะไรก็มีแผนกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยก็สนุกดีครับดูค่ายลื่นเลิงมากขึ้นนะครับบอสของเราก็ดูใจดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับไม่อยู่วันนี้นินทาได้เข้ามาเยี่ยมบ้านจินนี่เรคคอร์ดทั้งที Great Entertain ก็ไม่ลืมที่จะไปอัปเดตผลงานเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ถือว่าเป็นการหวนคืนสู่วงการดนตรีที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับซิงเกิลเปิดตัวอย่างออกซิเจนเป็นพิษแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ร็อกที่เจ้าตัวอยากทำมานานแล้วครับเพลงใหม่ล่าสุดของกวางนะครับผมกับเพลงออกซิเจนเป็นพิษนะครับผมก็ถือเป็นซิงเกิลแรกนะครับกับการเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกของกวางด้วยนะครับแบบบ้านใหม่จินนี่เรคคอร์ดนะครับผมก็ตื่นเต้นมากนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พรีเซนต์ความเป็นตัวตนมากๆนะครับผมแล้วก็ความที่เราสะสมไอเดียเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะครับผมมาประมาณ 5-6 ปีแล้วตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีๆที่กวางจะพรีเซนต์ออกมาให้เห็นกันชัดๆนะครับในเพลงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยนะครับผมคู่กับทีม Mastercat ทีมน้องๆที่มาช่วยนะครับผมก็ออกมาเป็นเพลง Oxygen and Pit เนี่ยนะครับในเพลงนี้ก็เลยจะใส่เรื่องซาวด์ดีไซน์เยอะมากนะครับเลยคราวนี้เริ่มเอาพวกแนว EDM แนว Dubstep แนว House แนวอะไรเนี่ยมาผสมผสานกับเพลงร็อกที่เราทำอยู่ที่เราถนัดเลยครับก็เลยเริ่ม
สอดแทรกเข้าไปทีละนิดทีละนิดในเพลงก่อนๆ นี้ที่ปล่อยมานะครับอย่างกวางเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะพรีเซนต์อะไรใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะนำเสนออะไรใหม่ๆให้คนฟังได้ฟังกันนะครับเป็นผลงานเพลงที่แสดงตัวตนของหนุ่มกวางได้อย่างชัดเจนมากๆเลยแหละครับนอกจากจะมีแนวดนตรีที่เจ๋งจนแฟนเพลงหลายๆคนชื่นชอบเนื้อหาและแนวดนตรีที่แปลกใหม่มากขึ้นทำให้งานเข้าแบบรัวๆงานนี้หวานใจตัวจริงอย่างสาวลินจะว่าอย่างไรต้องไปถามแล้วแหละครับก็ช่วงนี้ก็โอเคดีนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องน้อยใจนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราทั้งปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็กำลังทำเพลงใหม่อีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีทั้งเดินสายโปรโมททั้งเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็พอว่างปุ๊บก็ต้องเข้าเป็นสตูดิโอเซสชันคือทำเพลงใหม่เพื่อที่จะรอปล่อยในคาดว่าภายในปีนี้น่าจะได้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับผมก็เลยช่วงนี้คืองานแบบแทบจะเต็ม7วันเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เวลาให้กันอาจจะน้อยนิดนึงเนี่ยแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยก็โอเคครับนอกจากครอบครัวดนตรีที่อบอุ่นอย่างจินนี่เรคคอร์ดที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ยังมีแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่างานดนตรีก็รุ่งรักก็เลิศและที่ทิ้งไม่ได้คือธุรกิจที่ทำควบคู่อีกเพียบเลยเลยครับกวางเองจะมีรีสอร์ทนะครับ Bar and Base ที่สมิธนะครับผมก็อันนี้ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับผมก็ยังโอเคดีนะครับผมก็ฟีดแบคดียังเต็มๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ลองใครยังไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปลองดูนะครับผมเป็นนักแข่งรถครับของทีม Toyota นะครับผมก็อันนี้ก็แข่งมาประมาณ 4-5 ปีแล้วเหมือนกันครับงานอันดิเรกครับผมก็เป็นครูสอนดำน้ำครับผมถึงจะเป็นศิลปินเดี่ยวแต่หนุ่มกวางก็ไม่หยุดพัฒนาเส้นทางสายดนตรีจริงๆค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้แบมมีเรื่องราวดีๆในโครงการ Guest Star Charity 2017จัดแสดงภาพในวันศุกร์ที่18สิงหาคมและพลาดไม่ได้กับการร่วมประมูลภาพในวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก IO สถานที่ถ่ายทำน่ารักน่ารักร้านมินิมเดอะคิดคอนเซปต์สโตร์เดอะ26ชั้น2สุขุมวิท26ติดตามชมรายการเกสตาร์บันเทิงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:30 นทางไบรท์ทีวีช่อง20สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ